จีน่ารับคบทอยเมินทัวลงแฟนใหม่หน้าคุ้นสนิทมุกแค่เพื่อนในวงการจีน่ารับคบทอยเมินทัวลงแฟนใหม่หน้าคุ้นสนิทมุกแค่เพื่อนในวงการจีน่ารับคบทอยเมินทัวลงจีน่าวิไรยาภัทรโชคชัยหรือจีน่าเดอะเฟสเปิดใจครั้งแรกหลังมาร่วมงานแถลงข่าว GMMTV 2021 The New Decade Begin วันที่3ธันวาคม2563กับความสัมพันธ์ทอยปฐมพงษ์หลังฝ่ายชายออกมายอมรับว่ากำลังศึกษาดูใจกันอยู่และยืนยันไม่ได้คบซ้อนกับมุกวรณิตแต่ก็ยังมีดราม่าทัวร์ลงไปยังสาวจีน่าจนเกิดแฮชแท็กแฟนใหม่น่าคุ้นกับการคบแฟนเก่าเพื่อนโดยจีน่าเผยว่ากับทอยตอนนี้เรากำลังคุยกันอยู่ค่ะแต่ว่าเพิ่งคุยกันนะคะเรื่องคบซ้อนอยากจะบอกมากเลยว่าตัวหนูเองไม่ได้เป็นคนที่จะเข้าไปคุยกับคนที่มีเจ้าของแล้วเพราะเขาชัดเจนของเขามาแล้วอีกอย่างหนูกับทอยเรารู้จักกันตั้งแต่มหาวิทยาลัยแล้วค่ะทอยปฐมพงษ์รับศึกษาดูใจจีน่าฐานะเพื่อนสนิทที่สุดยันไม่เคยคบซ้อนมุกแฟนใหม่น่าคุ้นทอยเลิกมุกประกาศคบจีน่าแฉโผล่เม้นบ่อยจับโป๊ะน้ำตกไทม์ไลน์ความสัมพันธ์คือเขามาจีบเราก่อนใช่ไหมก็ประมาณนั้นค่ะตอนนั้นเรารู้ใช่ไหมว่าเขาเลิกกับมุกแล้วรู้สิคะก็เป็นข่าวถามว่าลำบากใจไหมตอนที่เขาเข้ามาหนูกับมุกเราก็สนิทกันประมาณหนึ่งแบบเพื่อนในวงการแต่ไม่ได้สนิทกันแบบปรึกษากันอะไรขนาดนั้นเราไม่มีพาร์ทที่เป็นเรื่องส่วนตัวด้วยกันเลยไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกันเลยไลฟ์สไตล์หนูกับไลฟ์สไตล์เขาคนละอย่างกันเลยแต่ถามว่าหนูลำบากใจไหมก็อย่างที่บอกค่ะทุกคนชัดเจนหมดแล้วเรื่องที่ทัวร์มาลงอันนี้หนูเข้าใจนะคะเพราะทุกคนได้รับข่าวมาแบบนั้นหนูเข้าใจเลยจริงๆไม่ได้น้อยใจมันก็เหมือนเราอ่านข่าวดารานั่นแหละแต่ถามว่าหนูรู้สึกไหมหนูก็รู้สึกและก็อย่างที่บอกหนูก็เข้าใจอยู่เหมือนกันว่ามันคืออะไรทำไมเราถึงเลือกที่จะไม่อธิบายอะไรเลยในช่วงที่ผ่านมาหนูเป็นคนที่ไม่โพสต์เรื่องดราม่าลงในไอจีอยู่แล้วค่ะคอมเมนต์ที่แรงที่สุดที่หนูอ่านเห็นคือบอกว่าหนูไม่สวยหัวเราะปกติเราเคยเจอกับมุกและทอยพร้อมกันบ้างไหมไม่ค่ะเคยเจอแค่ในงานวันเกิดของเพื่อนเมื่อปีที่แล้วและตอนที่เหมือนน้องไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนไม่เคยไปกัน3คนค่ะมุกเคยมาปรึกษาเรื่องทอยกับเราบ้างไหมไม่เคยค่ะหนูไปไม่ถึงขั้นนั้นคำว่าแฟนใหม่น่าคุ้นใช้กับเราไม่ได้ถูกต้องใช่ไหมไม่ได้หัวเราะช่วยให้ลิขสิทธิ์หนูนิดนึงนะคะคนเข้าใจไปแบบนั้นแล้วตอนนี้เพราะมีข้อความบนทวิตเตอร์ของมุกที่ถูกโยงไปหนูได้อ่านและได้เห็นแล้วเหมือนกันค่ะแต่หนูก็ไม่เข้าใจเราได้คุยกับมุกบ้างไหมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดก็ไม่ค่ะเพราะว่าทุกคนชัดเจนหมดแล้วเราจะทำยังไงกับคนที่ยังเข้าใจเราผิดให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วกันค่ะถามว่าหนูได้คุยกับทอยเรื่องข่าวบ้างไหมก็มีคุยกันบ้างค่ะเราก็ให้กำลังใจกันแหละเราคุยกันมาระยะเวลานานแค่ไหนแล้วไม่เท่าไหร่เองค่ะหนูไม่ได้นับต้องไปถามข่าวจะลำบากใจไหมที่จากนี้คนจับตาไม่ค่ะใช้ชีวิตปกติเลยวันนี้ก็ดีขึ้นได้พูดและก็ยังร่วมงานกับมุกได้ปกติส่วนทัวร์ที่เช้ามาลงก็อยากจะบอกว่าก็ใจเย็นหน่อยแล้วกันค่ะเบาหน่อยก็ได้Thank you.